วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเมนูสุดฮิตอย่างยำหอยแครงลวกมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาคนผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยกะปิละลายน้ำและผงชูรสนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมน้ำปลาร้าที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันไม่เสียเวลาคนผสมนานไม่ต้องรอน้ำตาลทรายละลายประหยัดเวลามากเลยแหละค่ะวิธีทำยำหอยแครงลวกเริ่มจากใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หอยแครงลวกหอมแขกซอยมะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งยอดมะพร้าวลวกเม็ดกระถินข้าวโพดต้มฝานผักชีฝรั่งซอยและมะนาวเคล้าให้เข้ากันจัดยำหอยแครงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำต้นตำรับนี้มีความเข้มข้นเงาน่ารับประทานรสชาติไม่เค็มจัดทำให้น้ำปลาร้าและกะปิมีกลิ่นหอมเมื่อผสมเข้าด้วยกันในส่วนของน้ำปรุงยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้8ที่มีต้นทุนอยู่ที่56 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่7 บาท